สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะเอาองค์ความรู้ที่เคยลงชุมชนมากกว่า20ปีเอามาถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับป้าอุ้ยแม่อุ้ยหรือว่าคนที่สนใจนะครับจากการที่ลงชุมชนมาเนี่ยเฮาก็ได้ลงที่อำเภอที่บ้านแซ่ตำบลควนอำเภอปงจังหวัดพะเยากับเพราะว่าเปิ้นทํายาเส้นยาคืนนะครับเนาะเปิ้นไปเสพยาคืนแล้วก็ตอนนี้เฮาพยายามจะลดการใช้สารเคมีนะครับคือจะใช้ยาคืนมามักนะครับเป็นยาสูตรสมุนไพรไล่แมลงอย่างต่างเฮากับพ้นหาบรรจุพันธุ์ผลก็ว่าในชุมชนเปิ้นมีเศษขยะเยอะนะครับเนาะก็ใช้ลาก 3R นะครับเนาะรียูสรีดิวรีไซเคิลต่างๆอันนี้เฮากับมามักนะครับเนาะตามสูตรนะครับน้ํา200ลิตรไอ้ไปใช้ไอ้น้ํา200ลิตรไอ้ถัง200ลิตรเนี่ยแล้วกับใช้ยาคืนประมาณ20กิโลนะครับเนาะมักเข้าไปน้ําส้มสายชูนี่2เหล้าขาวประมาณ5ขวดจัดหนักเลยนะครับเนาะยาคืนนี่ตีมึงปงบ่ต้องอู้ถึงเลยนะครับสุดยอดซูมบ่ได้แล้วกันนะแม้งนี่เมาหัวรุ่นเวิร์นเลยนะครับหลังจากที่ทําเฮากะได้ไปทดลองใช้จริงนะครับที่ในชุมชนฮือปกบุ้ยแม่อุ้ยลองไล่เพี้ยไล่แม้งดูนะครับเนาะผลปรากฏว่าใช้ได้นะครับเนาะนะครับเพราะว่าอย่างต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเฮาทําแล้วบ่ทดลองว่ามันใช้ได้กอเนี่ยมันก็บ่ทําให้เกิดองค์ความรู้ได้อันนี้ก็พ้นตามตามอย่างที่เขาปลูกไปนะครับเนาะถ้าเกิดใช้สารเคมีกับคงบดีเนาะเขามากินนะครับเนาะเพียงขาวนะครับเขากระไรเขากระใจฉีดผลก็ว่าหลังจากนั้นมันสัก 4-5 วันนะครับมันก็หายไปนะนะครับเพราะฉะนั้นในการทำอย่างต่างๆเนี่ยพยายามดึงเอาภูมิปัญญาชุมชนมาทำเถอะครับมันจะได้ลดต้นทุนแล้วปออุ้ยไม่อุ้ยเปิ้นก็สามารถทำได้เองนะครับเนาะสามารถทำได้เองบ่ต้องลงทุนอย่างเยอะเขาแค่เอาความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อเปิดทำได้จับต้องได้ก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนในการพัฒนาอย่างต่างๆอันนี้รอบๆบ้านกับปลูกผักหันลำเมาะขนาดมีผักกูดนะครับเนาะต้มกับน้ำพริกพัดอย่างได้หมดเลยนะครับนี่มีกระเพรามีพริกรอบบ้านปลูกไปเนี่ยก็สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับถ้าบ่ขายก็แบ่งปันให้เปิดบ้านมันก็ถือเป็นการผูกมิตรผูกไมตรีกับคนข้างบ้านนะครับเนาะบรรยากาศก็ดีนะครับนี่ต้นไม้ต้นตอกมันก็สร้างความร่มรื่นตอนเฒ่ามันก็ต้องวางแผนนะครับนึกตัวเก่ามันก็ว่ายากตอนเฒ่าเขาจะต้องมีอาชีพต้องมีกิจกรรมที่บ่ต้องให้มันเหงาอะถ้าบ่มีกิจกรรมเลยได้จะเป็นนี่เนาะเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเครียดซึมเศร้าอย่างได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นในการจัดระบบในการทํากิจกรรมเนี่ยเขาคงจะเน้นกิจกรรมที่เขาถนัดนะครับนะโอ้นี่ปูเลยนะครับว่าเนาะต้นปูข้างบ้านปูเลยหรือว่าไผ่นะครับเนาะจิ้มกับน้ําพริกบ้านเฮานี่เหมาะขนาดนะครับเนาะหั่นระยะกินเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นสมุนไพรนะครับต่างๆนะครับอันนี้แม่อุ้ยเบาะเป็นคนปลูกนะครับเนาะซึ่งก็บอกว่ามีประสบการณ์มาเหมือนละนะครับเนาะในการปลูกในการดูแลสิ่งสำคัญในการปลูกนะครับเปิดผสมผสานกับดอกไม้ได้นะมันเจริญเติบโตก็สามารถประดับประดอยบ้านเฮาเกิดความสวยงามได้อันนี้ก็จะเป็นกระชายนะครับเนาะกระชายขาวกระชายดำมีหมดเดี๋ยวเปิ้นบอกนะครับเนาะที่ไปดูนี่ปีบ้านแซ่ตำบลควนอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับหันเดินเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันหม้อหูหม้อตานะครับเนาะท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันถ้าบ้านเขาจัดสภาพรับพื้นที่มาได้เยอะนะครับประมาณงานหนึ่งแต่จัดสรรพื้นที่ได้ค่อนข้างดีมีความสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านมีตูดมีบอนอะไรอย่างต่างๆเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับเป็นโรงครัวผลิตอาหารที่อยู่ในบ้านเขาเลยนะครับเนาะจะกินอะไรยังเขาก็เก็บนั่นมาเลยกินอาหารที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีอันนี้เป็นบุกเบียนะครับเนาะอันนี้แกงจะเป็นนี่จะเป็นพืชดั้งเดิมที่อยู่ในชุมชนเลยนะครับเนาะอาจจะขันหน่อยแต่ต้องทำเป็ดนะครับถึงจะว่าบอกนี่อันนี้จะเป็นขิงหันระยะกินครับพวกแกงหน่อไม้เนาะย้ำหน่อไม้มันเฒ่านะโอ้โหดอกใบมันอ่ะ
มันจะฉุนๆหน่อยแต่หันละมันน่ากินแต่เนาะมันไม่ไหลใส่น้ำปูมันเฮานะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องคงจะได้กินกันนะครับผักเหนืออันนี้น่าจะเป็นผักกรูดนะครับเนาะที่บรรทุกข้างบ้านไปนะครับโอ้โหงอๆเจนผักน้ำมันหอยนี่มาทงมาทัวมีมดนะครับดูดิปลูกไปมาแต่งสั่งนะครับภาษาเหนืออันนี้พดหลวงมอกนะครับเนาะเปิดกะปลูกในพานเปิดกะได้ทดลองเอานี่แหละสมุนไพรที่เขาทำตะกี้นะครับเนาะสูตรถัง200ลิตรน้ำ20ลิตรนะครับขอโทษน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ยาคืน20กิโลนะครับน้ำส้มสายชูแล้วก็มีเหล้าขาวตั้งไปสัก5ขวดเลยนะครับเนาะหยอดเข้าไปนะครับแมงนี่เมาหัวเวินแน่นอนนะครับจากการทดลองใจค่อนข้างดีนะครับนี่นี่ก็เป็นจานอันนี้โชว์ครับเนาะยักษ์โชว์นะครับเป็นจานใบไม้ตะกูยักษ์อันนี้ก็เป็นยาคืนยาเส้นนะครับตีมีอยู่ในชุมชนเป็นยาตกเกตที่ผมนำทิ้งเอาฝั่งเขาก็ขอซื้อเป็นมาเพื่อมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผสมประสานการทำจานใบไม้สร้างรายได้จากยาเส้นยาคืนนะครับเนาะอันอย่างทำอย่างต่างๆนี่รับรองว่าเขาบ่ได้ดึงเอาทรัพยากรจากที่อื่นมาแน่นอนเขาจะดึงจากชุมชนล้วนทำง่ายจับต้องได้สัมผัสได้นะครับทำเป็นอยู่ในครัวเรือนเขาได้อันเนี้ยถัง200ลิตรอู้ตะกี้นะครับนะเขาก็มาช่วยกันบีบน้ำออกคือมดเลยนะครับเนาะแล้วก็คัดน้ำออกไว้กรอกให้เป็นแกลอนนะครับเนี่ยเขาก็แจกคือปุ้ยแม่อุ้ยแล้วเดี๋ยวจะแปะฉลากนะครับเนาะตอนที่ทำโครงการไปเขาก็พยายามที่จะให้เป็นหันนะครับเนาะจับต้องได้ทำง่ายมักแค่7วันเองนะครับมักบ่เหมือนนะครับเนาะแต่ใจได้แล้วนะครับเป็นหัวเชื่อนะครับเนาะ10 cc ผสมน้ำ20ลิตรคือพอเถอะประหยัดขนาดไหนนะครับถ้ามัวใจแต่สารเคมีตีพอได้ก็คงจะมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบตัวอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ